จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 หลายคนต่างก็เข้ามารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเราดาราคนดังหลายคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ออกมารีวิวเช่นเดียวกับคนที่ไปฉีดที่ต่างประเทศก็ออกมาเล่าประสบการณ์เช่นเดียวกันซึ่งล่าสุดหนิงสารัญชัดก็ได้ออกมารีวิวการฉีดวัคซีนเข็มที่3ที่สหรัฐอเมริการะบุไว้ว่ารีวิวฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่3เมื่อวันนี้ห่างจากเข็มที่2 21วันเข็มที่1และก็เข็มที่2เป็นซิโนแวคค่ะฉีดอะไรลองเดาดูสไลด์ดูวิดีโอที่ไปฉีดนะคะที่นิวยอร์กร้านขายยาบางที่วอลอินได้เลยบางทีก็ต้องนัดล่วงหน้าแต่ก็สามารถทำนัดออนไลน์ได้ที่ร้านแล้วก็เลือกเวลาใกล้ที่สุดก็เข้าไปฉีดได้เลยนะคะหรือที่เนี่ยฉีดวัคซีนโควิดให้ทุกๆคนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวเดิมทีหนิงก็จองฉีดไฟเซอร์ที่ร้าน CVS กำลังเดินเข้าแต่ก็ตัดสินใจเปลี่ยนใจนาทีสุดท้ายเพราะว่าได้ถามคุณปู่หมอของเบร่าอาจารย์เกียงศักดิ์จิรแพทย์ว่าถ้าหามาถึงที่นี่แล้วเข็มที่3หนิงควรจะฉีดอะไรคุณปู่ป๊อกก็บอกว่าไฟเซอร์ได้แต่โมโดนายิ่งดีก็เลยยกเลิกไฟเซอร์แล้วก็หาออนไลน์ว่าฉีดโมโดนาได้ที่ไหนปรากฏว่าที่นี่ใกล้ๆทำนัดออนไลน์แล้วก็เดินทางไปได้เลยนะคะไปถึงก็กรอกเอกสารแป๊บเดียวรอประมาณแค่15นาทีก็ได้ฉีดเลยค่ะเจ้าหน้าที่ที่ฉีดก็น่ารักมากๆค่ะหลังจากฉีดหนิงก็ไม่มีไข้ปกติแถมยังเดินเยอะเหมือนเดิมปลอดฉีดเจ็บไหมลืมค่ะห่วงสวยมากกว่าซึ่งคนก็ถามหนิงเยอะมากๆเด็กๆฉีดได้ไหมเห็นเบร่าฉีดสามารถเริ่มฉีดได้12ปีขึ้นไปแต่ก็ต้องเป็นไฟเซอร์เบร่าว่าฉีดก็ถือว่าเป็นโบนัสจากการที่มาเรียนเต้นนะคะเข็มที่1เบร่าปกติรุ่นเข็มที่2อาทิตย์หน้าส่วนแม่จะมีเข็มที่4ไหมอยู่ที่ภูเก็ต